ครับคลิปนี้มาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับ Airplay นะครับซึ่งเพื่อนๆที่ชอบดูซีรีส์หรือหนังที่อยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเวลาที่เราแคสไปที่อุปกรณ์ AirPlay หลักๆก็จะเจออยู่2ปัญหาแล้วครับปัญหาแรกก็คือมันไม่เต็มจอนะครับถึงแม้จะสามารถยืดด้านข้างได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถยืดด้านบนได้นะครับด้วย Airplay ปกติอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาที่เรากด ปิดหน้าจอ iPhone ไปนะครับทีวีของเราหรืออุปกรณ์ a p a พมันก็จะดับไปด้วยนะครับเพ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะใช้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับให้กดอนุญาตสิทธิ์การใช้ b l บลู o t h นะครับอ่าเสร็จแล้วกดสคริปได้เลยนะครับสคริปตตรงนี้นะครับอ่าการใช้ง่ายๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะ ทำการใส่การค้นหาตรงปุ่มค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะกดค้นหาซีรีส์นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแอปเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะครับสมมุติใส่ซับไทยด้วย แต่อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับแค่โชว์ให้ดูเฉยว่ามันทำงานเป็นเบราว์เซอร์ได้นะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนลิงก์ที่ผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามันมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็สามารถกดเพ์ได้เลยนะฮะแต่ว่าขอทดลองกับอัอนที่เป็นฟรีวิดีโอแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์พอดีอันนี้ผม Copy ตัว a d d r e s s มาแล้วนะครับ อ่าแล้วเวขอวางอ่าอ่าถ้าเวลาเพื่อนๆจะแคสนะครับก็ให้กดมาที่หน้าวิดีโอนะครับแล้วก็เราจะมี2อ,อันให้เลือกนะครับก็คือถ้ากดปุ่มสีเหลืองเนี่ยจะสามารถทำการเพลย์หรือเล่นได้เลยนะครับอ่านี่นะครกดมามันโหลดหน้าวิดีโอแล้วเรา ตรงนี้จะโชว์ตัววิดีโอที่อยู่ในหน้านั้นๆที่เราโหลดไว้นะครับในซีรีส์หรือหนังที่เราเปิดมานะครับสมมติกดไปสักอันหนึ่งนะครับอ่ะพอกดเข้ามานะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ของเราว่ารองรับตัวไหนบ้างนะครับสมมุติว่าของผมเนี่ยเป็น a i r p l พ y นะครับเพาคลิปนี้เราเน้น a i r p l พ y กันเราก็แตะไปที่ a i r p l พ y นะครับ อ่าตรงนี้จะมีขึ้นแบบนี้มานะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยก็กดโน้ไปก่อนนะครับเพราะว่ากดโน้เนี้ยก็ทํางานได้แล้วเราก็เลือกตัวอุปกรณ์แอร์เพยของเรานะครับในที่นี้ของผมเป็นทีวีนะฮะก็กดไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแคสขึ้นหน้าจอไปเองเลยนะครับการแคสผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ภาพของซีรีส์และก็หนังเนี้ยที่เต็มจอโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยแล้วเรายังสามารถาปิด หน้าจอ iPhone ไปได้ด้วยนะครับพวกหนังออนไลน์ซีรีส์ออนไลน์นะครที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราปิดนะครับหน้าจอทีวีเรามันมักจะดับไปด้วยนะครก็ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นครับมาแก้ปัญหานะครับสามารถโหลดจากใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแอปชื่อว่าเว็บวิดีโอแคส r o w s e r to TV นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชอบดู ซีรีส์นะครับชอบดูหนังนะครับที่มีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครแล้วก็แคสไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปิดหน้าจอ iPhone ไ,ไว้ตลอดนะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามเต็มจอทั้งซ้ายขวาและล่างบนเลยนะครับก็ชอบคลิปนี้นะ,ะ like, นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคิดใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ